สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกนักเสียงโชคทุกท่านนะครับมาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับประจำงวดวันที่16นะครับพฤศจิกายนนี่คือแนวทางเสียงโชคเสียงดวงนะครับเป็นคลิปแนะนำนะครับตัวเลขนะครับ2ตัวเต็งโต๊ดนะครับ2ตัวท้ายหวยฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ2ตัวท้ายเต็งโต๊ดสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับประจำงวดนี้ครับ16พฤศจิกายนสูตรนี้นะครับแนวทางนี้ได้ลงมา3 4งวดติดต่อกันนะครับผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับเนื่องจากว่ายังเข้าติดต่อกันนะครับ3 4งวดที่ผ่านมานะครับมาชมงวดนี้นะครับมาชมงวดนี้16นะพฤศจิกายน2560นะครับผมจะใช้ค่าของตัวเลขนะครับเป็นการหาตัวเลขนะครับซึ่งแนวทางนี้สูตรนี้นะครับจะมีตัวเลขเด่น2ชุดด้วยกันนะครับวิธีการนะครับในการใช้สูตรนี้ก็คือนำตัวเลขเด่น2ชุดนะครับมาจับคู่กันนะครับก็จะได้คู่2ตัวเต็งโต๊ดนะครับท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับผมเอาละครับมาถึงค่าของตัวเลขนะครับประจำงวดนี้กันนะครับซึ่งงวดนี้นะครับตัวเลข6นะครับมาทั้ง2ชุดนะครับก็จะแยกเลขเด่นนะครับซึ่งสูตรคำนวณออกมานั้นไม่เหมือนกันนะครับมาดูชุดแรกนะครับเลขจากนะครับตัวเลข6นะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับได้เลขเด่น4ตัวนะครับก็จะเป็น5 8 1 2นะครับนี่ก็คือเด่นชุดแรกนะครับ5 8 1 2นะครับเป็นตัวตั้งนะครับชุดที่2นะครับนำ6มาวางตั้งนะครับซึ่งตัวเลขนะครับเด่นออกมาจาก6ก็จะมี4ตัวนะครับสำหรับชุดนี้ก็จะมี2 3 4 5นะครับเด่นชุดนี้ก็จะเป็น2 3 4 5นะครับวิธีการนำ2ชุดมาจับคู่เข้าด้วยกันนะครับสมมุตินะครับชอบ5นะครับจับ5ไปที่5 2 5 3 5 4 5 5นะครับชอบ8นะครับแต้มสูงหน่อยก็จะเป็น8 2นะครับ8 3 8 4 8 5นะครับหรือใครชอบแต้มต่ำก็จะเป็น1 2 1 3 1 4 1 5นะครับ2 2 2 3 2 4 2 5นะครับประมาณนี้นะครับทั้งหมดนะครับมันจะมี16ชุดนะครับเดี๋ยวท้ายๆนะครับใกล้วันหวยออกอาจจะมีการนำเสนอคลิปนะครับในการตัดตัวเลขให้เหลือน้อยชุดนะครับเทียบเคียงกับหลายๆสูตรนะครับที่มีนะครับแล้วก็ตัดตัวเลขให้เหลือน้อยชุดเน้นๆนะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนี้ก็นำนะครับสูตรเต็มในแต่ละสูตรนั้นมาให้ชมนะครับมาให้พิจารณากันก่อนนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับจับคู่กันแล้วนะไปชนกับตัวเลขที่ท่านมีหรือเปล่าเลขเด่นที่ท่านมีนั้นตรงกับเลข2ชุดนี้หรือเปล่านะครับก็ลองตัดตัวเลขกันดูกันแล้วกันนะครับสำหรับงวดนี้ก็น่าจะเป็นงวดที่4หรืองวดที่5นะครับซึ่งเข้ามา3 4งวดติดต่อกันงวดนี้ก็ลองติดตามดูอีกสัก1งวดก็แล้วกันนะครับยังไงก็เป็นตัวกันก็ได้นะครับเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดติดต่อนะครับงวดที่งวดนี้ก็ลองมาดูกันว่าผลงานมันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือผลงานในงวดที่ผ่านมานะครับลงให้ได้ชมอยู่นะครับสมาชิกนะครับบางท่านที่ติดตามนะครับก็อาจจะเห็นนะครับซึ่งงวดที่แล้วอาจจะได้ลงช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับผลงานที่ได้ลงนะงวดที่1นะครับพฤศจิกายน2560นะครับนี่ก็คือรูปแบบของงวดที่ผ่านมานะครับใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับก็ไปเลื่อนดูในคลิปได้นะครับหรือใครที่ไม่อยากเลื่อนดูก็ดูตัวนี้ไปนะครับเพราะว่ามันคือใบเดียวกันที่ลงให้ได้ชมในงวดที่แล้วนะครับอันนี้รับประกันได้นะครับลงให้ได้ชมในงวดที่แล้วนะครับเลข4ชุดจากงวดที่แล้วนะครับ3690นะครับและ2 3 4 5นะครับผลสลาก3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ726นะครับ2ตัวท้ายรางวัลที่1 26 2ตัวท้ายหมุน1ครั้งก็85นะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับ62เป็นตัวโต๊ดนะครับเข้าบนไปนะครับ26งวดก่อนหน้านั้นนะครับวันที่16นะครับ16ตุลาคมเลขเด่นนะครับ16ตุลาคมเด่นชุดแรกก็3690นะครับชุดที่2 6234นะครับอันนี้ก็ลงให้ได้ชมเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นกระดาษแผ่นเดิมที่ได้นำเก็บไว้อยู่นะครับเพื่อเป็นสถิตินำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมสถิติกันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนำไปใช้นะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับ
เลขที่ออกนะครับ2ตัวท้ายรางวัลที่1กับ2ตัวหมุน1ครั้งนะครับ2ตัวท้ายรางวัลที่1ออก94นะครับ2ตัวท้ายหมุน1ครั้งออก86นะครับเลขที่เข้าก็คือ94นะครับสำหรับวันนี้ก็เข้าบนนะครับตรงๆนะครับเข้าบนตรงๆมาดูอีก1งวดนะครับงวดก่อนหน้านั้นก็จะเป็น1ตุลาคมนะครับ1ตุลาคมนะครับนี่ยังเก็บสถิติไว้อยู่นะครับ1ตุลาคมเลขเด่นชุดแรกนะครับ2589นะครับ2589ชุดที่2 5623นะครับ5623 2ตัวท้ายรางวัลที่1ครับออก14 2ตัวท้ายหมุน1ครั้งออก52งวดนี้นะครับเข้า52ตรงๆนะครับเข้า52ตรงๆนะครับสำหรับงวดวันที่1ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานะครับก็เข้ามา3-4งวดติดต่อนะครับงวดนี้ก็ยังไงก็พิจารณญาณนะครับใช้วิจารณญาณกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดติดนะครับงวดนี้ก็ลองติดตามดูนะครับเทียบเคียงตัวเลขกันดูก็แล้วกันนะครับถ้ามันไปชนกับตัวเลขเด่นนะครับที่ท่านมีนะครับหรือว่าเลขเด่นนะครับของอาจารย์หลายๆท่านก็ลองเทียบเคียงตัวเลขและตัดตัวเลขดูนะครับมันจะทำให้เหลือตัวเลขน้อยชุดนะครับผมโอเคท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ต้อนรับปีใหม่นะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปกับแนวทางในสูตรต่อๆไปนะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังแรงใจด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ